ยำฮะปวดขี้ฮะฉี่ฉี่ไปเลยถึงว่ามันถึงได้บอกว่าฉี่แล้วพี่ก็บอกเงียบเลยมีน้ำมีน้ำใกล้จะ2ล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมตตา มันเป็นที่ลือกันเหลือเกินเรื่องลือระบือชาคือใครอยู่แถวนี้ต้องรู้จักเฮ้ยจริงจริงรู้จักหนูจะมีหมายนะหนูก็บอกของการค้าของดีของเด็ดเยอะมากร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เขาบอกว่าของเด็ดมากๆชื่อว่าตำยำยั่วบายโบตันที่เขาบอกว่ารอคิวแบบโอ้โหบางกอกมันหนอกตั้งหลายสองหลายวันเป็นเพื่อนจัดถึงคิวของเราแล้วนะคะโต๊ะของแม่คุณแพชนะคะหรืออยากกินไก่หรืออยากกินไก่ยำข้าวโพดยำหมูแดงยำไข่แมงคู่ยำไส้กรอกยำไข่เยี่ยวยำไข่แดงเค็มเนาะเอา70พอไหมลองดูยำฮะปวดขี้ฮะฉี่ฉี่ไปเลย my god แสดงว่าแผลพวดเต็มถึงว่ามันถึงได้บอกว่าฉี่แล้วพี่ก็บอกเยี่ยวเลยมีห้องน้ำมีข้างหลังคุณแม่มีเมนูอะไรบ้างก็คืออันนี้เป็นยำสังสอนชาวด่างปะเนี่ยใช่ยำสังสอนก็คือรวมทุกอย่างแล้ววางไว้ถูกที่ด้วยนะใช่ยำสังสอนนะคะหมูสามชั้นทอดก็หมูทอดหมูสามชั้นทอดไก่ทอดยำปูม้ายำไข่แดงยำกุ้งสดถ้าไม่อร่อยพี่แพทไม่ดิดนิ้วเลยเนี่ยหมูสามชั้นย่างทอดหอมมากพอไหมไปทุกที่คงขายไม่ได้เลยดีไหมแม่หมูทอดธรรมดาใช่ไหมได้นะหมูทอดหรอดีตำไหนนี่เมื่อกี้กินหมูทอดไปเลยหอยยังไงขัดลิ้นตัวเองที่นี่เขาดีเรื่องนี้นะกระเจียวเทียมกระเทียมเจียวชอบตรงที่นางแบบต้องใส่ไหลบัวเอาไว้นานมากนะใช่ที่จะใส่ไหลบัวอย่างนี้ส่วนแดงใส่แต่ฝักบัวอันน้ำมาเต็มเป็นใครอ่ะร้อยไหมร้อยไหมสดจีเลยดีชอบตรงเมื่อกี้สาวของลูกอ่ะชอบมากเลยนี่นี่ปูโอ้ที่นี่ใช้ปูเค็มเหรอปลาหรือเปล่าเค็มปลาไงอ๋อใช่ใช่อาจจะเค็มปลาเมตตาเขาไม่ได้อร่อยอะไรเยอะแยะอะไรหรอกต้องกูเทียบอร่อยมากอีกนิดนึงก็ได้กินเปลือกหอยแล้วอ่ะร้านอยู่ตรงไหนนะแม่อยู่หอการค้าหน้าหอพักครูหลวงนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับกองไว้ตรงนั้นเอาตังมาไก่หมูต่างๆแล้วก็จำจีนนี่กระเทียมคนมาเมนูเด็ดที่เขาสั่งกันที่หนูต่อต้องสั่งยำแซลมอนแล้วก็ยำเราไม่ได้สั่งแต่สำซองเราจะสั่งแล้วก็ยำแซลอย่างตอนนี้ก็สำซองอุ้ยไม่ใช่หมายถึงยำแต่แล้วกูเกือบโดนตีละอร่อยไหมคะอร่อยไหมจ๊ะพี่อันนี้เป็นเย็นกับไลน์แมนแล้วก็กับข้าวทางร้านจะมีเก็ตกับไลน์แมนโอ้โหเลิศใกล้จะ2ล้านซับแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปกันใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่องนะคะและตอนนี้เราก็มีเพจใน Facebook ด้วยนะคะเข้าไปติดตามกันได้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ